น่ากลัวเป็นครั้งที่ที่จำไม่ได้หลายครั้งเลยพี่หม่อมธนแดกมาล่าลีนะฮะก็แวะหาผมผมแจ๊บเจ็ดเสมียนครับก็พาเดี๋ยวนี้หม่อมเจ็ดนี่แหละพัฒนานะครับใครจำได้มั่งแจ๊บเจ็ดเสมียนเนี่ยพัฒนาจากไหนครับเป็นอะไรครับพัฒนานี่เป็นพิธีกรได้เลยนะครับพูดแบบว่าคล่องมากไม่ได้เจอกันนานสวัสดีครับพี่แจ๊บครับว้าวสวัสดีครับน้องเสกหม่อมถนัดทานเพราะด้วยนะหม่อมถนัดทานเนี่ยคือผมเป็นคนเรียบร้อยฮะครอบครัวสอนไว้ฮะครอบครัวนี่คือใครฮะครอบครัวผมไงวันนี้นี่ชวนผมมาลาดบุรีเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจเหรอเกี่ยวเรื่องกินนี่แหละฮะแต่ก่อนเนี่ยพี่แจ๊บเนี่ยเป็นคนพาไปกินร้านลุงใหญ่นะที่ลาดบุรีที่อำเภออะไรนะอำเภอเมืองนี่แหละแล้วมันอะไรคือตำบลสามเลือนแล้วตอนนี้แกไปไหนล่ะลุงใหญ่ไปแล้วไปไหนไปเที่ยวเหรอไม่ใช่ตามไปจรวดไปแล้วจรวดขึ้นไปเอ้าต้องเล่าที่ทานใครจำได้บ้างคลิปเก่าที่เคยมีพี่แจ๊บเจ็ดเสมียนออกนี่อะไรนะไอ้นุ้ยไอ้ไข่นุ้ยไข่นุ้ยมันทำไมมันพูดเราหยาบไม่เอาดีกว่าหยาบอีกแล้วเออเอาหน้าไหนหยาบมาทั้งชีวิตแล้วไอ้ไข่นุ้ยมันบอกว่ามันโดนจับส่งขึ้นดวงจันทร์เออมันทำงานอยู่นาซาพอลงมาเป็นลิงเมืองไทยใช่ไหมลิงเมืองไทยดินาซาส่งไปพอกลับมามันถามไอ้นุ้ยขึ้นดวงจันทร์ไปไงมันก็ทำอย่างเงี้ยแล้วก็อะไรฮะจะดวดขึ้นไปแม่เย็ดมืดมองไม่เห็นเลยเลยวันนี้พามาร้านที่จังหวัดอะไรก็ราชบุรีเหมือนกันต้องบอกว่าพี่เจฟจะเสมียนเนี่ยนะฮะนี่เป็นคนที่แนะนำร้านลุงใหญ่ไม่ใช่ลุงใหญ่อย่างเดียวนะตอนไปชะอำด้วยกันเนี่ยก็ไปร้านป้าน้อยดอนมะกอกร้านนั้นเนี่ยได้ป้ายการันตีความอร่อยจากหม่อมถนัดแดกไปแล้วร้านที่สองใช่แล้วร้านนี้เขาบอกว่าอร่อยเหมือนกันคล้ายกับป้าน้อยเนินมะกอกโอ้โหจริงจริงไม่เชื่อไปลองดูนี่บอกว่านี่เมื่อกี้บอกว่าไข่เจียวยังอร่อยเลยเหรอใช่เฮ้ยจริงร้านสไตล์อาหารปลานะนี่แหละไข่เจียวยังอร่อยลองดูดูร้านเนี่ยร้านเขาอยู่ไหนฮะรถโพรถจะเห็นเป็นเรือแล้วไงเดินดีๆทำไมต้องเดินขาเป๋ด้วยเนี่ยนี่ร้านนี้นี่ฮะร้านอิ่มใจอาหารป่าอิ่มใจอาหารป่าไปหาอะไรแดกกันหิวเราเข้ามาบุกในครัวของครัวอิ่มใจแล้วนะครับพบกับแม่ครัวเป็นเจ้าของร้านด้วยเหรอครับของร้านค่ะชื่ออะไรครับพี่ชื่อสุขใจเปิดร้านมานานหรือยังครับ5ปีแล้วค่ะ5ปีเปิดอยู่ตรงนี้นะก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้น้องสาวทำอยู่น้องสาวทำอยู่แล้วน้องไปไหนน้องเสียแล้วก็ไม่มีแต่คนไปสบายอะเออเมื่อกี้ลุงใหญ่ก็ไปแล้วเหลือพี่แจ๊บอีกคนเดียวไม่ไปสักทีเอาตอนนี้ทำเมนูอะไรครับเนื้อทอดค่ะเนื้อทอดอ๋ออันนี้ผัดปลาไหลจ้าต้องลวนให้มันแห้งก่อนลวนให้มันแห้งก่อนแล้วทำไมถึงเลือกทำอาหารสไตล์ป่าๆก็ครอบครัวชอบทานแบบรสจัดๆอ๋อที่ร้านก็ทำตามสั่งด้วยแล้วแล้วพี่แกงทำเองไหมครับพี่แกงทำเองค่ะทำเองนี่ฮะมีนี่พัดดิ่งพัชสุธาอบอึ่งฮะอ๋ออาหารก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วแต่ว่าจะได้วัตถุดิบอะไรใช่ป่ะอ๋อตรงนี้เป็นอะไรนี่อะไรไก่บ้านเฮ้ยไก่บ้านนี่ต้องบอกว่าใจบอกว่าเป็นไก่บ้านแท้ๆไก่บ้านแท้ๆเนี่ยมันก็คือจะตัวไม่ใหญ่มากก็คือเลี้ยงตามบ้านน่ะโลละ150โล150ในไก่บ้านถ้าไก่ฟาร์มก็โลนึงไม่ถึง100นี่ผมอยากดูมากเลยว่าผัดไก่บ้านพี่เนี่ยจะผัดยังไงเมนูเด็ดของทางร้านเลยป่ะแม่ครัวจะขี้อายนะครับไม่กล้ามองกล้องเลยเดี๋ยวผมชอบนะร้านอย่างนี้ร้านบ้านๆชาวบ้านอู่ทอนอย่างนี้เนี่ยแม่มันโดนเว้ยเฮ้ยนี่ดูดินี่พริกแกงนี่เขาก็ใช้พริกแกงทำเองอ่ะทำเองค่ะทำเองหมดเลยค่ะนั่นเนื้อแดดใช่ไหมเนื้อแดดก็ทำเองจานเท่าไหร่อาหารที่ร้านเนี่ยจานละร้อยค่ะจานละร้อยนี่ถลายก็ได้เยอะอย่างนี้เลยเหรอค่ะนี่จานนึงนะค่ะโอ้โหกระดูกออกให้ด้วยคิดดูดิตอนนี้ผัดแบบว่าเครื่องแกงก็ดูสีแล้วปลาเก็นกูแตกรอเลยแล้วกันนะคะกะเพรานี่เก็บเองนะคะกะเพราบ้านนะฮะลำข้าวเม็ดใหญ่ๆไม่ใช่ใบเล็กๆอ๋อเอาตามเขาค่ะกะเพราปลาดิกะเพราปลาค่ะตัดอ่ะว้าวเนี่ย100นึงอ่ะค่ะโอ้โหโอ้โหกินอันนี้ใกล้อะไรเนี่ยร้านเนี่ยวัดอะไรนะวัดเกาะตะพุดวัดเกาะตะพุด
นี่เดี๋ยวเราจะมาดู2เมนูนี้นะฮะดิ่งพระสุธาอบๆก็คืออึ่งอ่างนั่นเองนะครับผมข้างในน่าจะมีไข่ด้วยอันนี้ก็ฟิตไปแล้วโฟรเซ่นแช่แข็งอึ่งอ่างแดดเดียวโอ้ยให้เยอะที่เหรอแล้วอึ่งนี่จังเท่าไหร่หน้าอะไรเนี่ยอึ่งอ่ะ150ร้อยห้าสิบเนี่ยกบกบอะไรนี่กบนี่ทำไรเท่ากระเทียมดิ่งพระสุธาโอ้โหก็คือมันจะต้องทำท่าเนี้ยเวลามันเสร็จแล้วออกมาใส่จานให้เราเนี่ยมันทำท่าเนี้ยรอดูนี่อะไรเนี่ยไก่บ้านนี่เพิ่งเอามาไงเขาไม่ตรงอะจังเอาไว้ไก่บ้านนี่เลยแล้วร้านนี้นี่ใช้แต่ไก่บ้านแท้เนี่ยท้องแม่งเริ่มบวมแล้วผมอยากได้ไข่เจียวด้วยอ่ะครับได้ค่ะเดี๋ยวจัดให้ค่ะพี่แจ๊บเค้าว่าเด็ดเค้าว่าว่ามาร้านอาหารป่าจะแดกไข่เจียวมึงไปร้านลุงใหญ่น่ะเค้าบอกไปแดกที่บ้านมึงใช้น้ําซุปอะไรอ่ะน้ําปลานี่นะค่ะแล้วใส่อะไรไปอ่ะใส่แกงอ๋อใส่พริกแกงลงไปแล้วนี่น้ําปลาเนี่ยแล้วก็เครื่องแกงนะครับพริกแกงลงไปแล้วแกงป่านี่ทำไมถึงเด็ดอ่ะมีแต่คนชอบสั่งอ่ะอ๋อชอบสั่งมากสุดคือแกงป่าไก่บ้านของที่นี่แล้วก็ต้มยำไก่ต้มยำไก่ไปเลยแล้วกบนี่ขายจานเท่าไหร่เนี่ย120ถึง150แพงไหมคะไม่หรอกครับไม่แพงหรอกครับเน่ไข่มาเนี่ยที่เห็นดำๆเนี่ยนะฮะนี่ไข่อึ่งแล้วก็ข้าวมันเนี่ยอย่างที่ผมบอกดูเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกรอแดดนะครับไปเกะกะแม่ครัวเขาไปรอแดดกันเริ่มได้กูรอแดดชิบหายเนี่ยหิวไปแดกอะไรอยู่ล่ะน้ำชาดิอะไรนะน้ำชาน้ำชาพูดลิ้นพันเลยบอกแดกชากูไม่เชื่อหรอกโอ้โหเขาห้ามกินเหล้าแล้วคนเราใครห้ามหมอเมียหมอห้ามไหมหมอห้ามแต่ไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะแม่ห้ามยังไม่เชื่อเพราะเดี๋ยวหมอตกงานไม่มีคนรักษาให้รักษาใช่ดิไม่เชื่อหรอกกูว่าไม่นานหรอกตามลุงใหญ่ไปแหละเร็วๆเนี้ยไม่ใช่ไม่มึงก็ครูแหละผมอยากลองก่อนเลยเมื่อกี้ผมลองไปแล้วอึ่งอ่างไปแล้วนี่กบนี่กบเขาก็ทอดมาข้าวอะไรหนูแม่งกลัวเทียมมาทางนี้เลยอะไรมาเด็กเสิร์ฟร้านนี้สวยใช่ไหมไม่เจอกันนานพี่นี่ไม่เคยเปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนเรื่องอะไรเป็นหน้าภาพยนตร์หีหน้าหีหน้าหนังหีถ้าจะเทียบกับร้านป้าน้อยตอนเมื่อก่อนต้องเทียบเมนูนี้ฮะใช่กะเพราไก่บ้านชอบเผ็ดไหมเหรอบ้านดอนมะกอกชอบเผ็ดไหมเหรอชอบอันนี้เผ็ดหรือเปล่าบอกหรือเปล่าไม่ได้บอกให้เขาทำมาสิไม่เป็นไรหรอกรสชาติจริงมันกลมกล่อมอ่ะมันได้หมดเดี๋ยวแดกเผ็ดเดี๋ยวก็บนอะไรบนใช่เคียงเว้ยรอไข่เจียวไม่ธรรมดาโอ้เหงื่อจดนี่มีเหงื่อจดไอ้เนี่ยพี่ไม่ธรรมดาเดี๋ยวลองซักกับข้างนะกูเลยแดกหน่อยให้กล้องมาจี้กูแดกไม่ลงทำไมอ่ะก็แดกไม่มีใครว่าเขินอายพูดมาได้อายนี่มานี่ถามจริงเหอะบ้านเนี่ยอยู่ที่ไหนเจ็ดเสมียนแล้วมากินที่โพธารามเนี่ยมาเพราะอะไรสารภาพมาตรงๆมาดูเด็กผู้ใหญ่พูดมาโกงๆเด็กผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่เดี๋ยวไปไหนไปไหนเติมน้ำชาหน่อยเฮ้ยให้เด็กเติมให้แดกต่ออย่างต่อเนื่องนี่ฮะไหนๆก็แดกเผ็ดนี่อะไรนี่แกงป่าไก่บ้านครับไก่บ้านเขาบอกว่าของเขานี่ไก่บ้านแท้ๆโอ้โหนี่ปริมาณเยอะเลยแหละอุ้ยตัวนี้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวใช่เหรอมาทางนี้ค่ะมาทางนี้ค่ะมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้มาให้พี่นี่มึงเห็นโอ้เห็นคนสวยมาให้พี่ไอ้มอมนี่มาดิไอ้มอมชื่ออะไรคะชื่อองุ่นกินได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมใช่ไหมที่ชมว่าสวยที่สุดอ๋อคนนี้ใช่ไหมเพราะมีคนเดียวผู้หญิงคนเดียวเป็นอะไรเป็นใครลูกสาวเจ้าของร้านลูกสาวของร้านถึงได้มาใช่ไหมใช่พูดโกงๆพูดโกงๆอันนี้เป็นจำเหี้ยอะไรกันเนี่ยผัดชาปลาผัดชาปลาบึกโอ้โ
ปลาองุ่นปลาอะไรองุ่นปลาบึกปลาบึกเออทำไมถึงอยากคุยกับเขาอ่ะผมถามเองก็ได้ไม่ต้องพูดหรอกรู้ว่ามาเพื่ออะไรอ่ะเอานี่แกงป่าเมื่อกี้ป้าแม่ครัวเนี่ยมึงได้เอาดิแม่น้ององุ่นเนี่ยเขาบอกว่าเด็ดมากคือใครมาก็ต้องสั่งอ่ะกินเป็นไหมเนี่ยเผ็ดกินได้ไหมไม่ได้เผ็ดกินไม่ได้หวานกินได้ไหมหวานก็ไม่ได้เค็มกินได้ไหมไม่ได้หมอห้ามโอ้อย่าแดกเลยเรื่องเยอะโอ้โหเราเขาก็ห้ามแต่ก็แดกเอ้ยไม่ใช่เอ้ยเด็กงวยพูดผิดครับหูปากออกเค็มนำเผ็ดนำตัวเค็มไหลมากแดกเลยเดี๋ยวลองปลาไหลหน่อยฮะจะลองพริกแกงเขาอยู่ว่าเฮ้ยผู้ใหญ่ปลาไหลไงผู้ใหญ่ชอบไหมไม่รักไม่รักเออเอาก่อนเดี๋ยวเหงาครับนี่พาเพื่อนมาเพื่อนนี่รู้จักนานยังรู้จักนานแล้วผู้ใหญ่เลิกคบเมื่อไหร่ฮะท่าทีไปเรื่อยๆท่าทีไปเรื่อยนะเออได้ยกเลยเสร็จหัวได้ไงวะคุยเอ้ยนี่อยู่กับตรงนี้อย่าเพิ่งไปพานชาวบ้านเขารอดมาได้ไงเนี่ยแกเนี่ยอายุขนาดนี้ฮะโอ้ที่ว่าตามตัวเองอยู่เนี่ยต้องบอกฮะพี่แจ๊บเจษเสมียนเนี่ยแกเป็นคนกวนส้นตีนอย่างนี้โดยกำเนิดนะคะจริงอ้าวบอกเลยนี่ไม่ได้พูดเล่นนะไม่ใช่รอดมาได้ยังไงฮะเคยทำอะไรมั่งที่แบบว่ากวนส้นตีนคนมากที่สุดอะแล้วโดนเขากระทืบอะไม่เคยมีแต่กระทืบเขาไม่เคยไม่แล้วไม่เคยกลัวใครด้วยนี่ติดก่อนหนึ่งเป็นไงลุยมาแล้วแล้วเป็นไงฮะผลอยู่ไฟหนึ่งอยู่ไฟสิบไม่ก็อยู่ไฟหนึ่งแล้วทำไงต่อวิ่งหนีโอ้ยนึกว่าจะแน่อ้าวปลาไหลไม่มีกล้างฮะร้อยเจ็ดมีของร้านนี้มีของเนี่ยพอได้ไม่ผิดหวังแล้วไม่อ้าวต่อครับเมนูนี้ปลาผู้ใหญ่ไปดิผู้ใหญ่ดูด้วยนี่เค็มเนี่ยเห็นไหมปกตินี่มาทุกวันป่ะฮะร้านนี้เกือบโอ้โหทุกวันเลยมันต้องมีใกล้ๆใกล้อะไรอาหารอร่อยก็มาเอานี้ใกล้เจ็ดเสมียนเหรอไม่ใกล้ใกล้ดิจิตมันมาดีไม่เกิน15ดีเอาเหรอไม่เกินนี่ก็ดีนี่ก็ดีเฮ้ยใช้ได้เลยเว้ยร้านนี้ไม่ใช่ว่าพี่แจ๊บเนี่ยจะชวนมาแล้วไม่เด็ดจริงแกไม่กล้าชวนเพราะว่าปากมึงจัดด่ากูโดนด่าเพราะนั้นเอ้ยร้านนี้ได้เลยแล้วก็เมนูเนี่ยเขาก็โหถือว่าให้เยอะนะเนี่ยเนี่ยร้อยกว่าบาทบ้านเลยหมด100กว่าบาทไม่ใช่เคยจ่ายตังค์บ้างป่ะเนี่ยไม่รู้ราคากูว่าแล้วมาแล้วอาหารโปรดอ้าวไข่เจียวนี่ขนาดใหญ่ครับนี่นะครับแน่นอนเลยมาลองดิเฮ้ยไข่เจียวเขาก็ทอดมามันร้อนหรือเปล่ามึงแดกเข้าไปเอาเย็นคนนั้นร้อนนะเดี๋ยวมึงจะมาร้อนร้อนมันทำอะไรผมได้อยากรู้นี่มาจากเตานี่กระทะนี่แดกก็เป็นร้อนเดือนเลยครับเอ้าทางตรงไม่ต้องอ้อมเป็นไงร้อนไหมดีลิ้นไปละโอ้โหเป็นไงใช้ได้จริงจริงจริงไข่เจียวยังอร่อยร้านนี้ไข่เจียวใช้ได้เลยอะไรมาอีกแล้วต้มยำไก่อันนี้ที่เด็ดขอลองนี่หน่อยนี่อะไรวะโอ้ยสั่งเยอะก็มีตังค์ไว้เนี่ยมึงตังค์ใจไว้เนี่ยก็พี่จ่ายไม่ใช่เหรอก็พี่ชวนผมมาได้ไม่ยากที่ไหนเดี๋ยวก็ยิ้มผู้ใหญ่เอาแต่มึงรู้อ่ะรู้มาตลอดเอ้าต้มไก่บ้านแบบสไตล์ลูกทุ่งเลยนะฮะเฮ้ยต้มน้ำต้นพอแล้วต้นพอแล้วไม่เร็วเว้ยเชื่อเลยโดนมันงั้นปรึกษาผู้ใหญ่แล้วว่ามาร้านนี้ไปร้านอื่นมันเด้นั่นหวังจริงผู้ใหญ่ครัวอิ่มใจใช่จะมาหาแจ๊บเจษเสมียนมาร้านนี้ได้เลยใช่เพราะว่ามาทำอะไรร้านผู้ใหญ่ฮะร้านผู้ใหญ่พูดไปเราก็ติดแล้วด้วยขอบคุณครับพี่ต้นแม่ต้มยำเด็ดเว้ยต้มยำได้เห็นพี่ก็ไม่กล้ากินแหมแข็งป่าได้เลยนี่อะไรที่มันเป็นเมนูไก่บ้านเขานี่ได้เลยนะฮะไม่ผิดหวังแน่นอนอ้วนมือเก่งนะขับรถเดียวถือรีเฟกเป็นอะไรใช้ได้ทำหลายอย่างครับทำอย่างเดียวหาไปใช้ได้ไปดีกว่าดีพี่แจ๊บไปแล้วไปตังด้วยได้ยากที่ไหนพี่โตเอายังไหนอ่ะแต่มึงพูดจริงเปล่าเนี้ย
ไปแล้วสวัสดีครับวันหลังพามาหาพี่แจ๊บใหม่มาผมพามาบินหวังไหมร้านโดมาคราวหน้าจะมีอีกร้านหนึ่งอะไรเดี๋ยวพาไปไม่บอกไม่บอกกลัวกลัวไม่ชวนใช่ป่ะรู้มึงมาเยอะแยะไม่เคยชวนเลยไปกินสวนผึ้งไปกินไก่อบฟางเฮียติดตามหมดไม่เคยชวนอันนี้ชวนทำเฮียอะไรเนี่ยไม่มีไฟหาเองไม่ได้เปิดมา YouTube ไม่รู้จะดูรายการอะไรมาดูดิพี่พิธีกรน่ารักตัวอ้วนและแซ่บพี่แกมันดวนดีจะแดกขนมจะแดกขนมจะแดกโกโก้ก็ยังมีจะแดกอะไรแล้วเขาจะพาไปลองคติของเขาไม่ยอมแพ้ไม่ดีกว่าแดกไม่เป็นจะแดกอันนู้นจะแดกอันนี้จะแดกเข้าไปมีใจเย็นจิ้มซีฟู้ดผสมวาซาบิวาซาบิยังไงครับแดกแมงเข้าไปคือสมองเลยจัดกระหม่อมถนัดแดก